สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่กันที่วัดสะเกษวรวิหารนะครับอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปชมบนภูเขาทองนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับเดินชมบรรยากาศตอนกลางคืนของภูเขาทองนะครับก็พอดีจะเป็นวันงานประจำปีนะครับมีงานวัดประจำปีทางวัดนะครับก็มีการเปิดให้ประชาชนนะครับขึ้นไปตอนกลางคืนได้นะครับเนี่ยครับบรรยากาศตอนกลางคืนอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมนะครับกำลังจะเดินขึ้นไปอยู่ด้านบนของวัดภูเขาทองนะครับและก่อนอื่นนะครับผมก็จะมาพูดถึงเจดีย์จำลองของภูเขาทองนะครับเจดีย์จำลองของภูเขาทองนะครับก็ตั้งอยู่ที่วัดสะเกษวรวิหารนะครับก็คือมีราชประสงค์เดิมนะครับของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือมีการให้ก่อสร้างขึ้นนะครับอยู่ที่ทิศตะวันออกนะครับของพระนครนะครับและภูเขาทองนะครับปัจจุบันนะครับก็มีความสูงอยู่ที่59เมตรหรือเทียบเท่ากับตึกทั้งหมด19ชั้นนะครับก็จะอยู่คู่กับโลหะปราสาทของวัดราชนัดดานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเดินขึ้นมาบนภูเขาทองนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าอยู่ด้านข้างๆนะครับจะมีวัดโลหะปราสาทอยู่นะครับก็คือมีความสวยงามนะครับและตอนนี้นะครับที่ผมเดินขึ้นมาของภูเขาทองนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยพระแล้วก็น้ำตกนะครับก็จะมีความสวยงามของน้ำแล้วก็มีปลานะครับที่ทางวัดเขาจัดไว้นะครับแล้วก็มี12ราศีนะครับมีสัตว์12ราศีที่จะเรียงและด้านขวามือนะครับก็จะมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วเลยขึ้นไปอีกถ้าเป็นตอนช่วงเช้าหรือตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับที่เพื่อนๆที่เดินขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเป็นจุดพักผ่อนสามารถที่จะซื้อกาแฟได้นะครับก็พอเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นน่าจะเป็นช่วงชั้นนะครับแล้วก็จะมีระฆังนะครับที่สามารถให้เพื่อนๆตีระหว่างเดินแล้วก็จะมีคล้องใหญ่ครับผมก็เหมือนกับด้านหน้าที่เขาเพิ่งตีคล้องก็คือตีคล้องเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะขึ้นไปต่อนะครับของภูเขาทองนะครับก็คือพอเดินที่ผมเคยเดินตอนเช้านะครับก็อากาศก็จะร้อนหน่อยนะพอเดินตอนกลางคืนอากาศก็จะเย็นนะครับก็คือชิลเลยครับผมแล้วก็มีลมพัดนะครับเพื่อนๆก็สามารถเดินได้สบายขึ้นนะครับคือทางผมตอนเดินขึ้นก็ไม่ได้นับขั้นนะครับก็คือก็เดินชมบรรยากาศด้านข้างได้โดยรอบของภูเขาทองไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับก็จะไม่เหนื่อยมากครับด้วยขั้นบันไดของทางขึ้นของวัดภูเขาทองนะครับก็จะเป็นก้าวสั้นๆครับผมไม่ได้เป็นก้าวที่แบบก้าวกว้างๆครับผมเราสามารถที่จะเดินนะครับผมก็มาต่อของระยะที่2นะครับก็จะเห็นบรรยากาศของสะพานพระราม8แล้วก็เป็นโบสถ์ของวัดสะเกษนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่นะครับเราก็เดินต่อไปครับผมเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตรงบันไดจะเป็นสีแดงครับผมแล้วก็ระยะ9จะไม่กว้างเท่าไหร่ครับผมก็คือเป็นระยะสั้นๆนะครับสามารถเดินได้สบายเลยครับก็บรรยากาศดีครับผมมีลมพัดแล้วก็เราสามารถมองชมบรรยากาศด้านล่างได้ครับผมบรรยากาศด้านล่างที่ผมเดินอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานวัดนะครับก็จะมีงานวัดตอนนี้ก็คือมาถึงในระดับของท่านที่3แล้วครับเราก็เดินต่อไปนะครับไม่เหนื่อยมากครับผมเดินตอนกลางคืนจะไม่เหมือนกับตอนกลางวันนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยแดดจะร้อนครับผมแต่พอเดินตอนคืนมันเดินชิลๆได้ครับแล้วก็สบายๆมีลมพัดและตัวระฆังนะครับที่ผมชอบก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของวัดภูเขาทองนะครับเขาทำใส่ในตัวระฆังเลยครับนะครับเราก็มาถึงจุดที่
จะถึงยอดของภูเขาทองนะครับก็จะมีธงชาตินะครับดูจากธงชาติครับก็คือจะสังเกตได้นะครับว่าลมค่อนข้างแรงนะครับก็คือเดินขึ้นมาเนี่ยชิลเลยครับผมแล้วก็พอมาถึงจุดนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศโดยรอบนะครับจะมีวิวที่สวยนะครับก็คือไม่ต้องถอดรองเท้านะครับเพื่อนๆสามารถที่จะขึ้นมาด้านบนได้เลยครับนี่คือบรรยากาศด้านบนของวัดภูเขาทองนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อยู่ภายในเจดีย์นะครับส่วนการก่อสร้างนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงของรัชกาลที่4นะครับจนถึงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ทำการก่อสร้างภูเขาทองนะครับที่ยังค้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือทำให้สำเร็จขึ้นนะครับแล้วก็มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่นะภายในนะครับใจกลางนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นพระสารีริกธาตุพระสารีริกธาตุนะครับก็มีการบรรจุประมาณในพ.ศ. 2442นะครับโดยรัฐบาลอินเดียได้ถวายให้กับไทยเรานะครับพระสารีริกธาตุนะครับก็คือขุดได้จากเจดีย์เก่านะครับของเมืองกบิลพัสดุ์นะครับบรรจุภายในพระอบนะครับก็คือเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาต่อแถวแล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะครับก็คือเป็นพระสารีริกธาตุครับผมแต่ตอนที่ผมขึ้นมาครับผมก็ขึ้นประมาณ2ทุ่มกว่าๆแล้วครับด้านบนของภูเขาทองทางวัดเขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นวันงานวัดที่มีอยู่10วันอันนั้นน่ะเขาจะให้ขึ้นครับผมแต่ของผมมาก่อนงานวัด1วันนะครับเขาก็ปิดไม่ให้ขึ้นนะครับเนี่ยครับบรรยากาศโดยรวมก็มีความสวยงามนะครับพอมาตอนกลางคืนบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็จะเห็นแสงสียามค่ำคืนนะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะลงนะครับก็คือคลิปที่เพื่อนๆ เห็นอยู่ตอนขึ้นผมไม่ได้ตัดเลยนะครับก็คือผมถ่ายยาวขึ้นมาเลยครับก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับตอนลงยิ่งเร็วก็ตอนลงเร็วกว่าตอนขึ้นเยอะเลยครับตอนลงก็จะเป็นเหมือนเราก็จะเดินล่อวนลงมาก็จะมีระฆังแล้วก็มีระยะในการพักนะครับก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3นะครับนี่ก็บรรยากาศโดยรอบของวัดภูเขาทองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเดินอยู่ก็จะเห็นบรรยากาศของโลหะปราสาทนะครับแล้วก็วัดที่อยู่โดยรอบของภูเขาทองนะครับภูเขาทองนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับซึ่งเห็นแต่ไกลนะครับด้วยความสูงของภูเขาทองนะครับก็สูงประมาณ19ชั้นเลยนะครับและด้านข้างของตอนลงครับผมก็จะมีแสงเป็นเหมือนภาพนะครับนะครับที่เพื่อนๆ เห็นนะผมก็จะมีความสวยงามผมก็คือจะมีแสงสีเสียงนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะครับผมก็จะฉายขึ้นมาบนภูเขาทองนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นความสวยงามของภูเขาทองอีกมุมมองนึงครับผมเนี่ยครับที่ผมได้ถ่ายนะครับตอนจังหวะกำลังเดินลงนะครับก็จะมีพวกพี่ๆนะครับก็จะแวะถ่ายภาพกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเดินกันต่อตอนเดินลงครับผมไม่
ไม่นานเท่าไหร่ครับแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยขั้นของบันไดก็ไม่ชันครับผมก็เดินลงไปเรื่อยๆแล้วอากาศก็ไม่ร้อนนะครับลมก็พัดเย็นครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองมาเดินตอนกลางคืนได้เลยนะครับก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับก็เป็นช่วงของงานวัดมีทั้งหมด10 วัน10 คืนนะครับที่วัดสะเกดนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมากันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ชมกันเพื่อนๆก็ชมกันจนไปถึงทางลงเลยก็ได้ครับเพราะตอนนี้ผมก็ถ่ายลงไปเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณมากครับ สเกตเราได้จะทำขึ้นเพื่อจะเป็นสิริมงคลในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ในวันที่15ก็วันนี้ก็ขอให้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญลอยประทีปคนละ20 บาทก็ขอให้